สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับนาฏศิลป์บายคุณครูโจอี้อีกหนึ่งรอบนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยจ้าค่ะเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องนาฏยศัพท์และอาสาท่าทางนาฏศิลป์ไทยค่ะเรามาดูตัวชี้วัดนะคะส. 3.1 ป. 5 ทับ 1 ค่ะบรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะสาระสำคัญค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกหัดนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะให้ถูกต้องแล้วค่ะแล้วถ้านักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติท่าที่ถูกต้องแล้วท่านั้นก็จะเกิดความสวยงามค่ะจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้ผังสาระการเรียนรู้มีอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1 นะคะนาฏยศัพท์ค่ะก็จะเรียนเรื่องท่าประเท้ายกเท้าจีบทรงหลังและก็ท่าสุดท้ายฉายมือค่ะค่ะเรามาดูฝั่งที่2นะคะเรื่องที่2นั่นเองค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะมีท่านกท่ารักท่ายิ้มท่าตายท่าเฉิดฉินท่าชี้และท่าตัวเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาของเรื่องที่1กันเลยค่ะค่ะเรื่องที่1 นะคะนั่นก็คือเรื่องนาฏยศัพท์ค่ะค่ะเรื่องนาฏยศัพท์นะคะเรามาดูความหมายกันก่อนเลยค่ะค่ะความหมายของนาฏยศัพท์ก็คือเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางนะคะในการแสดงนาฏศิลป์นั่นเองค่ะเราทุกคนนะคะควรฝึกหัดนาฏยศัพท์นะคะให้เกิดความถูกต้องนะคะและถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วท่านั้นนั้นก็จะเกิดความสวยงามค่ะเป็นพื้นฐานที่ดีในการรำในการแสดงนาฏศิลป์ต่อไปค่ะค่ะเรามาดูนาฏยศัพท์ท่าที่1กันเลยนะคะก็คือท่าประเท้าค่ะประเท้านะคะเป็นการย่อเข่าข้างที่ยืนรับน้ำหนักอยู่นั่นก็คือเท้าที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนเท้าอีกข้างคือเท้าที่อยู่ด้านหน้านะคะจะเหลื่อมเท้าที่ยืนมาเล็กน้อยนะคะโดยวางส้นเท้านะคะติดที่พื้นค่ะและใช้บริเวณจมูกเท้านะคะจมูกเท้าคือส่วนที่ยกขึ้นมานะคะดังรูปภาพนะคะแตะลงไปที่พื้นเบาๆค่ะค่ะเราก็จะมาเรียนตัวพักกับตัวนางนะคะการประเท้านะคะของตัวนางก็จะไม่กันเข่าออกส่วนของตัวพระนะคะก็จะกันเข่าออกให้เห็นเหลี่ยมขาเอ๊แล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าตัวพักกับตัวนางคือใครตัวนางก็คือผู้แสดงนาฏศิลป์นะคะที่แสดงเป็นฝ่ายหญิงค่ะส่วนตัวพระนะคะก็คือผู้แสดงที่แสดงเป็นผู้ชายนั่นเองค่ะค่ะถ้าเราพร้อมแล้วไปดูการสาธิตท่าประเท้าทั้งตัวนางและตัวพระกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่การประเท้าตัวนางเอามือเท้าใส่เอวนะคะแยกเท้าออกเล็กน้อยให้ส้นเท้าชิดกันย่อตัวลงค่ะยกจมูกเท้าขึ้นมาแตะพื้นเบาๆนะคะแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นค่ะค่ะเรามาทบทวนของตัวนางอีกหนึ่งรอบนะคะแยกเท้าออกเล็กน้อยย่อตัวลงยกจมูกเท้าขึ้นมาแล้วแตะพื้นเบาๆค่ะลำตัวตรงนะคะค่ะเป็นการเสร็จค่ะของตัวนางนะคะต่อไปเรามาดูการของตัวพระค่ะแยกเท้าออกให้เห็นเหลี่ยมขานะคะย่อตัวลงใช้จมูกเท้าแตะพื้นลำตัวยังย่ออยู่นะคะแล้วค่อยๆยืดขึ้นค่ะค่ะเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเอามือเท้าเอวเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนแยกเท้าออกให้เห็นเหลี่ยมขานะคะย่อตัวลงยกจมูกเท้าขึ้นแตะเท้าเบาๆค่อยๆยืดตัวขึ้นค่ะค่ะมาต่อกันเลยนะคะท่าที่สองท่ายกหน้านะคะท่ายกหน้าหรือว่าท่ายกเท้านั่นเองค่ะเป็นกิริยานะคะต่อจากการประเท้าจากท่าที่หนึ่งนะคะโดยนะคะเราจะยกเท้านะคะข้างที่ปะเท้าของเราเลยนะคะ
ยกขึ้นมาด้านหน้านะคะให้ขนานกับพื้นค่ะแล้วก็อยู่ระดับหน้าแข้งของเรานั่นเองนะคะโดยเท้าที่ยกขึ้นนะคะจะต้องเชิดปลายนิ้วเท้าขึ้นมาด้วยนะคะค่ะข้อแตกต่างของตัวนางกับตัวพระในท่ายกหน้านะคะตัวนางจะไม่กันเข่าออกค่ะส่วนตัวพระนะคะต้องการเข่าออกให้เห็นเหลี่ยมขานะคะแล้วก็จะต้องหันน่องนะคะออกด้วยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปดูสาธิตการยกหน้ากันเลยนะคะถ้ายกหน้านะคะมาปฏิบัติกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวนางนะคะยกขาขึ้นด้านหน้านะคะปลายเท้าเชิดขึ้นย่อลงเล็กน้อยค่ะลองปฏิบัติอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะเอามือเท้าใส่เอวไว้นะคะเป็นการทรงตัวค่ะจากนั้นย่อตัวลงนะคะยกเท้าขึ้นปลายเท้าเชิดขึ้นนะคะหนุนน่องไว้เล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะท่าของตัวพักนะคะเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เอามือเท้าใส่เอวแยกเท้าออกให้เห็นเหลี่ยมขานะคะยกเท้าขึ้นหนุนน่องแบกเหลี่ยมออกนะคะให้เห็นเหลี่ยมขาค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมแบกขาออกนะคะโค้ชแสดงที่เป็นตัวพักนะคะ